ชีวิตคืนนี้อะไรจำเสร็จอย่างนี้แล้วมันพัดลุกเนี่ยมันลงมาทับหกสี่ไอ้ยี่ห้าร้อยยังไงตัวดักภาพเฉยคุยปกติเพิ่งรู้เรื่องตอนเดือนมิถุนาจ้ะเพิ่งรู้รู้เรื่องยังไงรู้เรื่องคือสังเกตน้องอะเหมือนแบบเหมือนคนท้องอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าการันตีว่าน้องท้องจริงก็เลยพาไปหาหมอไปให้หมอตรวจหมอก็เลยบอกว่าเออท้องจริงก็เลยให้หมอตรวจท้องดูว่าเออน้องท้องกี่เดือนแล้วอะไรเงี้ยหมอก็เลยตรวจให้หมอตรวจให้บอกว่าเออ20สัปดาห์แล้ว20สัปดาห์ก็5เดือนก็เลยถามน้องไปถามมาน้องเขาก็บอกว่าตาไหนบอกว่าตาเขาก็ไม่เขาเรียกตาชัยเราพาไปหาหมอเสร็จเราก็กลับมาบอกแจ้งผู้ใหญ่ก็เรียกเขามาคุยเขาก็ยอมรับก็ไปแจ้งความเสร็จตำรวจเรียกทั้งฝ่ายโน้นและฝ่ายเราไปให้ไกลเกลี่ยกันแล้วเขาก็มาขอชดใช้20,000เราบอกว่าเออมันทำกับเด็กมาชดใช้แค่นี้มันก็จะคือหรืออะไรเงี้ยใจเราไม่อยากรับคือมันยังไงไม่รู้มันรับไม่ได้ให้เขาดำเนินคดีเดี๋ยวให้ติดคุกเลยจ้ะให้ตำรวจดำเนินตามกฎหมายไม่ได้ข่มขืนแล้วครับมันยอมเองไม่ได้บังคับไม่ได้ทำร้ายร่างกายเลยไม่ได้บังคับมันยอมเองมันหาเงิน3ครั้งเอาจริงๆ3ครั้งนอกนั้นไม่ได้เอาไม่ได้หลอกล่อเข้ามาครับไม่ได้ผมอยู่ที่บ้านมันเคยไปบ้านมันมันมาเองตอนนี้ยอมรับใช่ไหมแต่ว่าทำจริงครับไอ้ร้านตัวเองบอกเรื่อยละยายอีทอยมาหาขอเงินตาอีกแล้วแต่ฉันไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าฉันมองโลกในแง่ดีฉันว่าเด็กมันไม่มีอะไรจะกินมันมามันอดอยากฉันหลานคนเดียวเนาะสวนฉันก็ปลูกมีแต่ของกินมีอะไรฉันก็ให้มันกินให้มันกินฉันไม่ได้คิดอกุศลกับเด็กว่าเด็กมันจะมาใจอะไรกระทำกับฉันอย่างนี้จนสุดท้ายผู้ใหญ่เรียกไปเนี่ยเขาบอกว่าตาทำเด็กท้องตาทำเด็กท้องตาตามจริงนี้แกบอกว่าทำจริงแกทำ3ครั้งแกว่า